อาศัยศีลและการภาวนาการถวายทานก็ดีการรักษาศีลการภาวนาก็ดีเขาก็จะแบ่งแยกออกไปสองทางคือบุญละเอียดแล้วก็บุญอย่างหยาบบุญอย่างหยาบก็คือการถวายทานเราต้องไปพึ่งบุญก็เรียกว่าอามิตรบูชาถ้าบุญหลังละเอียดก็เรียกว่าปฏิบูชาหรือการปฏิบัติบูชาก็แบ่งเป็นสองนะที่เราไปพึ่งนะให้พระพุทธเจ้าหรือพุทธรูปเนี่ยที่ไปบนบานขานกล่าวขอให้ช่วยนะมาแก้บนแก้เจ้าใช่ไหมขอให้ช่วยหน่อยนะอย่างงู้นอย่างนี้ที่เราไปบนกล่าวกับพระพุทธรูปนะที่ไหนก็ตามเนี่ยเราไปบนไม่ไปกล่าวเราไปนั่นอันเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเราไปพึ่งนะเรียกว่าเราต้องไปพึ่งเขาคือพึ่งการที่ว่าเราไปบุญนะแล้วก็การที่เรามากราบพระเนี่ยช่วยนั่นหน่อยนั่นนี่หน่อยถนเป็นทุกข์หรือเกินหลวงพ่อช่วยหน่อยฉันทำยังไงจะหายทุกข์ทำยังไงฉันสบายใจบ้างนะอันนี้เราไปพึ่งพระก็เรียกว่าอามิตรบูชาแต่มาที่พระก็ต้องชี้ทางให้บอกไอ้บุญน่ะเราก็ทำทานไว้นะไอ้ทานว่าเรามีเราต้องสร้างไว้ท่านก็ชี้ทางให้ชี้ทางด้วยอามิตรและปฏิบัติพระก็ชี้ทางให้บอกนี่สิไปเจ้ากรรมในเวรมันตามมาเนี่ยเราก็ถวายทานให้แก่เจ้ากรรมในเวรมันซะนะทำให้เราสบายใจเพราะการถวายทานแล้วสบายใจใช่ไหมเมื่อเราสบายใจแต่มันถามว่ามันดับไหมมันก็ดับก็ต้องถวายทานนั่นแหละแต่แล้วมันก็คิดอีกเพราะอะไรล่ะมันไม่สามารถที่จะละมันไม่สามารถที่จะวางได้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าไอ้นั่นแค่เราพึ่งเขาแต่พึ่งเขาก็ได้ชั่วคู่ช่วยยามนะเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกแล้วก็ไปคิดอีกแต่การปฏิบัติบูชาคือการละการวางอันนี้คือบุญหลังละเอียดนะนี่บุญอย่างละเอียดที่เรามาปฏิบัติเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านมาเน้นมาเค้นเราเนี่ยทำไมต้องมาเน้นต้องมาเค้นเพื่ออยากให้เรารู้ให้เราเห็นว่าการปฏิบัติถ้าละแล้วเนี่ยมันจะนำความสุขมาให้นะไอ้ตัวยึดเนี่ยมันตัวทุกข์ทำไมตัวยึดมันตัวทุกข์ก็พุทธองค์ก็บอกอุปาทานตัวยึดเนี่ยเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมอุปาทานตัวยึดเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมเราจะละอุปาทานทั้งนี้ได้อย่างไรก็อาศัยการละด้วยการฝึกนะในการละการฝึกที่เรามาบวชเรามาเนรชิกเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเรามาละอะไรละในการง่วงถึงง่วงเราก็ทนเราไม่ไปนอนใช่ไหมเนี่ยเราละชั่วคู่ช่วยยามมันลำบากมันลำบนยุงมันก็จะเยอะหรือยุงมันก็จะกัดแต่เราก็ทนเพราะอะไรล่ะเพราะเราอยากจะได้บุญทำไมได้บุญในการที่เราอยู่ทั้งคืนแล้วมันได้บุญอย่างไรล่ะได้บุญในการฟังจากครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ท่านเทศนาให้ฟังอย่างอาจารย์ติเล็กนะเทศนาไปแล้วโยมก็เอาเนื้อหาสาระที่อาจารย์ติเล็กท่านคุยว่าให้ทำอะไรและเราปฏิบัติตามนั่นแหละคืออย่างละเอียดเพื่อจะเลิกละปฏิบัติตามเพื่อเลิกละนะเมื่ออาตมาสอนอะไรไปแล้วเดี๋ยวต่อก็อาตมาก็มีครูบาอาจารย์อาจารย์จรัญทักกยาโนก็มาต่ออีกไม่ว่าเรามาต่ออีกโยมก็ต้องมาเนรชี้ได้ครูบาอาจารย์สามองค์ชี้ทางมรรคให้เดินนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเรามาแล้วในการนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเรามาเสริมบุญมาอดมานอนไอ้นี่นะชิกเนี่ยเราได้อะไรมันง่วงมันหวาวมันนอนไม่ได้อะไรหนึ่งได้สติสองจิตไม่เผลอสามจิตไม่ลอยนะไม่ลอยออกไปไหนเพราะสติมันอยู่ที่กายอยู่มันคุมจิตที่อยู่ที่กาย
ถ้าเราไปหลับไปนอนก็จะนอนก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ปลุกนี้กลัวจะตื่นแล้ววันอาทิตย์ไอ้ลูกเต่ามันจะอยู่อย่างไงเนี่ยการงานก็จะไงแล้ววันจันทร์ไปนั่นยังไงไปคิดเรื่องราวแต่ข้างนอกนั่นแหละเพราะว่าจิตเราเดินหลงทางเขาจึงให้เรามาในแต่ชี้ให้สร้างสติคุมจิตให้ดูตัวเองว่าเรากำลังอยู่วัดให้เรารู้ตรงนี้เดี๋ยวแม้เมื่อเราอยู่วัดแล้วเนี่ยเขาเราให้มาในตะชีกมาดูว่าเดินก็รู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้นะเดินรู้ยืนรู้นั่งรู้รู้อะไรล่ะรู้กายตัวเองให้รู้กายตัวเองทำไมต้องรู้กายตัวเองไอ้กายนี่แน่ที่พระเจ้าบอกดูมันหนักหนักไอ้นี่คือตัวธรรมะกายของเราเนี่ยมารู้กายเราก็รู้จิตของเราจะแม้เมื่อใครเอามากระทบหรือทำให้ใจเราไปผัสสะกับอารมณ์ภายนอกขึ้นมาเราก็มาดูตัวเองว่าตัวเองถามตัวเองว่าไปยุ่งเขาทำไมไม่ยุ่งของตัวเองล่ะเพราะเราไปยุ่งกับเขาเลยมันต้องลำบากจริงไหมใช่ไหมเขาว่าเราคติเรากับปากเขาไม่เขาว่าคติก็เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาสิเขาว่าก็เรื่องของเขาแต่เราไม่รับเราไม่ดูตัวเองแล้วมาปรับปรุงตัวเองเขาว่าเรื่องอะไรว่าเราไม่ดีไม่ดีทางไหนเราก็แก้ไขเอาอันนี้เนี่ยคือทางมรรคนี่คือทางปฏิบัตินี่เนี่ยคือทางบุญอันนี้เนี่ยคือทางที่เราจะไปสู่นะแต่ทางบุญในการละที่เขาว่ามาการวางเขามาว่ามาแล้วก็ละแล้วก็วางนะพระสอนบอกให้ละบอกให้วางใช่ไหมเพราะเราละไม่ได้เราก็ไปใจก็เราก็ไปพัวปันกับเสียงที่เข้ามาในหูก็มาเนี่ยเขาว่าใจนะใจก็ไปพัวปันกับตาที่เขามองเรานะมองไว้นี่มันมองแบบเหยียบหยามมองแบบดูถูกนะมองแบบนั่นนี่เราก็คิดมโนขึ้นมาเองเราเป็นโง่หรือไงเรามันนั่นยังไงมันมองแบบไม่ใครนั่นมาจิตมาเริ่มอะไรล่ะผ่านขึ้นมาแล้วใช่ไหมนี่มันมองนี่ไปมองเก่าใช่ไหมมันต้องว่าตัวเองไปมองเก่าทำไมไม่มองตัวเองล่ะมองตัวเองดิว่าเรากำลังแก่ทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยแก่ทุกวันต่อไปเราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องตายแต่พระพุทธเจ้าท่านก็พูดไว้ชัดแจ้งพูดไว้ยังไงรู้ไหมนะความแก่เป็นของเราหรือใครว่าไม่ใช่ว่าแก่เป็นของเราความเจ็บเป็นของเราและความตายเป็นของเรานะท่านก็บอกว่าสามตัวเนี่ยมันเป็นของเราเพราะเราจึงหนีไปไม่พ้นเราจะทำยังไงว่าแก่เจ็บตายและขณะที่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเนี่ยถึงเราจะแก่แล้วยังมีกำลังอยู่ยังช่วยตัวเองได้เนี่ยเราไม่สร้างความดีไว้บ้างล่ะสร้างบุญสร้างกุศลไปสิใช่ไหมเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลไว้ทำไมต้องสร้างบุญน่ะเนี่ยแน่ที่เกาะของเรานั่นน่ะหลักของเราอันนั้นที่ยึดนะที่ยึดก็คือบุญนะถ้าเราไม่มีที่ยึดเราไม่มีที่เกาะเราก็ลอยตัวไปหาบาปบ้างไปหาคนนู้นไปหาคนนี้มีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เหนื่อยมีแต่ล้าใจที่ลอยไปเหนื่อยล้าขึ้นมาตัวนั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะใจมันไม่อยู่กับบ้านมันไม่มองตัวเองบ้านเราก็คือกายของเราในใจมันก็ไปมันเลื่อยเยื่อยนะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่มีที่เกาะมันไม่มีหลักนั่นพระเจ้าจึงบอกให้เรามาเกาะกันซะหาหลักซะคือเห็นกายก็เห็นบุญนั่นแหละมาบุญคืออะไรคือธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้าใช่ไหมฐานเป็นบุญศีลเป็นบุญภาวนาเป็นบุญนั่นแหละบุญกิริยาวัตถุสามพระเจ้าบอกสมัยทั้งถวายทานละเมื่อเราถวายทานเราก็ไม่บีบเบียนคนอื่นเขาไปเบียดเบียนคนอื่นไหมเราให้แล้วเนี่ยเราจะไปเอาเนี่ยไม่คนอื่นหรอใช่ไหมนั่นแหละเราสร้างบุญบุญในการถวายทานเหมือนที่คนเขาทำมาเนี่ยนะบางคนบอกว่าฉันจนจังเลยทุกขตะใช่ไหมเกี่ยวกับทุกขตะทุกขตะนี่ในชาวอินเดียก็บอกว่าคนจนนะแต่เมืองไทยนี่ยังไม่ถึงขนาดไปทุกขตะนะแต่นั้นแบบว่าเราจนแต่เราก็ใจที่มีเต็มร้อยที่สร้างบุญเราก็สร้างไปสิบบาทยี่สิบบาทห้าบาทบาทหนึ่งก็เป็นบุญเพราะอะไรเพราะใจเต็มใจที่จะทำนะไอ้เนี่ยบุญมันสร้างมาตรงนี้ก็เรียกว่าบุญอย่างหยาบบุญการถวายทาน
แต่แม้การถวายทานมันเริ่มต้นกับฐานฐานอะไรล่ะฐานไปทำให้ฐานเราแน่นขึ้นจะแม้เมื่อเราถวายทานแล้วฐานมันแน่นขึ้นก็มีอะไรล่ะมาต้องรักษาศีลด้วยทำไมเราต้องมารักษาศีลล่ะเพื่อต้องการกันไม่ให้เราไปต่ำกับมนุษย์ นะถ้าเราไม่มีศีลนี่การไปต่ำกับมนุษย์แน่นอนเลยเพราะอะไรล่ะเพราะที่เราเกิดมาได้นี้เพราะศีลจึงเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าเราไม่มีศีลมันเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มีศีลห้าจึงเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีศีลก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมแต่นั้นการที่เรามาเนี่ยเราก็จะมารักษาศีลทานศีลเนี่ยเราก็ต้องรักษาอันนี้เป็นบุญเป็นกุศล แต่นี้เราก็บอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหรือจะเกิดเป็นเทวดาก็ตามหรือจะเกิดเป็นพรหมก็ตามมันก็เวียนว่ายตายเกิดก็เรียกว่าในวัฏฏะสงสารแต่เราสร้างกรรมอะไรเข้าไปแล้วจะเป็นบุญก็ดีจะเป็นบาปก็ดีเราต้องใช้เขานะหมดบุญแล้วต้องใช้กรรมคือบาปเพราะมันล้างกันไม่ได้ แต่หนีกันได้หนีได้ใช่ไหมหนีได้โยมหนีแล้วกลับว่าเอ๊ะมันเกิดเป็นมนุษย์มันอยู่ในวัฏฏะสงสารมันจะหนีกรรมได้อย่างไรล่ะเนี่ยมันก็เวียนว่ายตายเกิดทุกคนเกิดมาเนี่ยกระดูกเข้าพองภูเขาเลยนะเท่าภูเขาเลยเราไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเกิดมาตาย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 กี่ภพกี่ชาติเลย นะเพราะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเลยไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราเกิดมาเราก็ต้องใช้กรรมไปตรงนั้นแต่ทำไมเราจะหนีกรรมตรงนี้ได้อย่างไรล่ะก็เดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือเดินตามมรรคนะทางมรรคคือทางให้เดินแต่ขณะที่เราเดินตามมรรคเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคแน่นอน นะแต่นั้นการเดินตามมรรคเราจะรู้ยังไงเราจะเดินตามมรรคได้นะถ้าเราจะเดินตามมรรคมีองค์แปดเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยสติก่อนนะตามสติคือทำให้เป็นสันสติและมหาสตินะถึงจะเดินตามมรรคไปองค์แปดนี่สติตรงนี้ก็เรียกว่าสติอะไรเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสี่นะมหาสติปัฏฐานสี่ นะในมหาสติปัฏฐานสี่ให้รู้อะไรล่ะให้รู้กายตัวเองพออะไรไม่ดีก็ต้องโทษกายตัวเองไปยุ่งเขาทําไมใช่ไหมก็มาดูพิจารณากายของตัวเองนะมาเรื่องของเขามาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเรื่องของเรามีหน้าที่ดูกายตัวเองว่ากายเนี่ยเราสร้างบุญไหมนะแล้วกายเรารักษาศีลได้ไหมไม่ด่างพ้อยได้ไหม ตอนนี้เราจะรักษากายนี้ได้ไงก็สติอยู่ที่กายนะสติอยู่ที่กายบุญมันอยู่ที่กายธรรมะมันอยู่ที่กายแต่แม้ที่เรามาฝึกเดินจงกรมหลวงพ่อเสริญเดินจงกรมต้องเดินอย่างนี้นะต้องเดินอย่างนั้นนะเดินทำใหม่เดินให้มีสติรู้ตัวเองว่าเรากำลังทำอย่างนี้ยกอย่างนี้ก้าวอย่างนี้วางอย่างนี้ให้รู้ปัจจุบันว่ากายเคลื่อนอย่างไร ขณะที่เคลื่อนไปเรารู้ชัดเห็นชัดไหมในการเคลื่อนในการเดินจงกรมนะให้เรารู้ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่ากายเราเคลื่อนแต่ใจเราก็ไปออกนู้นเลยมองซ้ายทีหนึ่งพิติโอ้โหใหญ่คนนี้ตาคนนี้ไอ้คนนั้นพระคนนี้ดูเดินเหินอะไรแต่ไม่รู้หรอกว่าตัวกําลังเดินจงกรมอะโยกเท้าก็ไม่รู้ไปรู้แต่เรื่องชาวบ้าน เอาตาไปมองชาวบ้านมองเรื่องโน้นเรื่องนี้เอาหูไปฟังอะไรเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้อันนั้นมันไม่ใช่เดินจงกรมนะนั้นการเดินจงกรมคือสร้างตัวสติให้รู้การเดินการยืนการนั่งการนอนก็อยู่ในสติมหาสติปัฏฐานสี่แล้วรู้กาย นะให้รู้กายเดินกายยืนกายนั่งมีกายก็ความรู้สึกที่เกิดจากกายจิตเป็นตัวผู้รู้เห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมตรงนั้นนี่คือการปฏิบัติให้เราปฏิบัติให้เห็นให้รู้ตรงนี้รู้เพื่อไปอะไรล่ะเพื่อเราจะเกาะเพื่อเราจะเอาเนี่ยเป็นหลัก
เราจะได้ไม่ไปต่ำกับมนุษย์เพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีอะไรที่จะแน่นอนนะไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหม มีอะไรแน่นอนไม่ในโลกนี้ไม่มีใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าความแก่เป็นของเราความเจ็บเป็นของเราความตายเป็นของเราบางคนเนี่ยลูกตายก่อนแม่บางคนเนี่ยหลานตายก่อนย่าหลานตายก่อนยายหลานตายก่อนปู่นะหลานตายก่อนปู่เพราะอะไรวะเขากรรมเขาก็กำหนดมาแค่นั้นดังนั้นความตายมามันไม่แน่นอน เมื่อความตายมาไม่แน่นอนแล้วเนี่ยพุทธเจ้าจึงโปรดก่อนที่ท่านจะนิพพานว่าในปัจฉิมวาจาท่านโปรดว่ายังไงจงทำให้ถึงพร้อมเถิดผู้ทำผุงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาททำไมพุทธเจ้าจึงชี้ทางก่อนที่เราจะตายเพราะว่ากลัวโยมจะหลงทางเดินทางไม่ถูก นะว่าไอ้บุญเนี่ยทำอย่างไรทางบุญมันไปทางไหนท่านจึงบอกให้เราถึงพร้อมเถิดด้วยบุญบุญที่เราสร้างคือบุญกิยาวัตถุสามบุญกิยาวัตถุสิบนะบุญคือทานคุณทำหรือยังศีลคุณรักษาไหมด่างพร้อยไหมคุณภาวนาละอะไรได้มากนะคุณภาวนาเนี่ยดูตัวเองหรือเปล่านะดูกายตัวเองดูจิตตัวหรือเปล่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านก็หรือเปล่า นี่ให้ดูตัวเองให้พิจารณาให้มีสติอยู่ตรงนี้นะมีสติตรงนี้คือการฝึกสร้างบุญสร้างกุศลแต่นี้ขนาดที่เราสร้างนะอุปสรรคย่อมมีคืออะไรล่ะกิเลสคือมารใช่ไหมขันตมานกิเลสมารมันจะมาขวางอยู่แล้วนะขวางใจก็แล้วเพราะใจเราเนี่ยเป็นทาสของกิเลส เมื่อใจเราเป็นท่านของกิเลสทีนี้เราจะเลิกจากท่าจากกิเลสแล้วก็มาดูอะไรล่ะทําใจก็เราให้ขาวสะอาดเหมือนคําว่าโอวาปาติโมกะละบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตให้ขาวรอบคําสั่งสามอย่างนี้เป็นคําสั่งสอนพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มอที่นิพพานไปแล้ว28พระองค์สอนเรื่องเดียวกัน คือละบาปสร้างกุศลจิตจึงจะขาวสะอาดกุศลเป็นผู้จระนะให้เราทำตรงนี้เกิดขึ้นแต่นั้นการที่เรามาทำตรงนี้เรามาปฏิบัติตรงนี้เราทำไปเตือเพราะถ้าว่าเราไม่ทำเมื่อนู้นเมื่อนี้มันไม่มีลักบุญบาปถ้าเราไม่พิสูจน์เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะ อวิชชาคือตัวไม่รู้นี่เรามาสร้างตัวผู้รู้อ่ะรู้อะไรอ่ะรู้กายของเราจะแม้ว่ากายของเราเนี่ยรู้ทําไมล่ะเพื่อเราจะเดินทางไปสู่คําว่าไม่เกิดอีกมาดูกายของเราดูกายไปนอกดูกายไปมันน่ารักทําไมพุทธเจ้าบอกมันเป็นอสุภะมันขนสิกกระปกโสโคกจะแม้สิ่งสกปรกโสโคกแล้วก็พิจารณาสิมันอสุภะจริงไหมมันสกปรกโสโคกจริงไหมเหมือนเราดูเนี่ยเราดูข้างในเราดูไม่ออกแล้วก็พิจารณาข้างนอกจะแม้เหมือนโยมมาบวช3 วันลงไม่อาบน้ําที่ผมมันจะไงดูผมเนี่ยดูตั้งแต่หั
ดมกลิ่นก็ดีอันนั้นก็ดีเหงื่อก็ดีในการเดินจงกรมยืนสมาธิ่นั่งสมาธิเหงื่อมันออกที่รูขุมผมที่ออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเรามาดมผมที่เราสระแล้วสะอาดแล้วมันหอมแรกๆแล้วมาดูสิมันเหม็นไหมออกมาดูโอ้มันเหม็นเปรี้ยวนะมันคันมันเหม็นเปรี้ยว แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่สกปรกเราก็พิจารณาสิว่าโอ้ผมนี่สกปรกแต่แรกมันสะอาดแล้วมันก็มาประสบกับปกเพราะอะไรอ่ะเพราะอยู่ภายในกายมันของไม่สะอาดสะอ้างมีเหม็นอับจะไหมเหม็นอับเหม็นคาวจะไหมเราเยอะเลยว่าแม่เราไม่ต้องดูมากเรายังไปดูสิบางคนเนี่ยนะไปเอาปลามาต้มเนี่ยบางคนยังกินไม่ได้เลยเหม็นคาวปลา ไม่รู้จักต้มไม่เป็นขนาดปลาทูเล็กๆแล้วคนล่ะมันจะเหม็นคาวไหม
นะเราก็อย่างนี้ว่าเหม็นข่าวกินไม่ได้ก็มีนะเอาอะไรมาต้มมากินก็เหม็นข่าวเพราะอะไรอ่ะข้างในมันเหม็นข่าวนะนั้นการที่เรามาการที่เราพิจารณาไอ้การเพื่ออะไรเราพิจารณาผมแล้วเนี่ยเมื่อพิจารณาผมแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะว่าผมเราเป็นอย่างนี้ผมอย่างนี้เนี่ยเรารักผมมากเลยใช่ไหมบางคนเนี่ยไปสางไปผมทําให้มันสลดสลวย แต่ทำไมแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นสกปรกแต่ผมนี่มันเปลี่ยนแปลงไปผมก็เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเพราะอะไรล่ะเมื่อชรากลผมมันก็ชรากลจากดำกลายเป็นขาวจากขาวไปกลายเป็นอะไรผมมันร่วงเพราะอะไรมันแก่ชรามากๆมันก็เปลี่ยนสีดำเป็นสีแดงเป็นสีขาว แต่แม้เห็นคนจราเนี่ยถ้าไม่สระผมหรือไม่เอายาย้อมผมก็มามันก็จะเปลี่ยนแปลงตามสภาพบางคนนี่แพ้ผมบางคนก็บอกว่านี่สาวๆเนี่ยทำไมผมมันขาวจังเลยนะบางคนไปย้อมมาจริงไม่ใช่บางทีก็ไม่ใช่ย้อมกันทีอาจจะแพ้ผมก็ดีมันก็เปลี่ยนแปลงจากขาวได้นะบางคนก็ใส่มาเปลี่ยนแปลงโดยการที่เราไปใส่สีสีต่างๆบนหัวสีสระเพื่อให้สวยให้มันงาม นะเราดูเราพิจารณาสิถ้าพิจารณาถามว่าผมดำเนี่ยนะเมื่อเราไม่สระไม่ผมมันก็เหม็นนะผมขาวนะเราไม่สระไม่ผมมันก็เหม็นผมแดงเนี่ยไม่สระไม่นั่นมันก็เหม็นเหม็นเหมือนกันหมดเพราะมันเป็นผมนะคุณจะใส่สียังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นนะไม่ผมเนี่ยให้เราดูเป็นสิ่งสกปรกว่าเนี่ยข้างหัวก็เหม็นไป ใช่ไหมมันไม่ของไม่สะอาดเราทําไมต้องพิจารณากายเราอยู่อย่างนี้เพราะเราต้องการเนี่ยเกาะให้เห็นตามความเป็นจริงเราจะได้ไม่หลงทางงั้นเราเดินหลงทางนะเดินหลงทางโอ้ฉันยังสาวอยู่ฉันยังสวยอยู่ฐานผมยังคาผมยังนั่นอยู่อะไรต่ออะไรคิดไปว่ามันไม่แน่นอนหรอกใช่ไหมอาตมาก็บอกว่าเด็กตายก่อนแก่ สาวตายก่อนแก่แก่ตายก่อนสาวแก่ตายก่อนเด็กมาแล้วแต่กรรมแต่ละคนที่สร้างมามันก็แล้วแต่กรรมแต่ละคนที่เขาสร้างมาใช่ไหมแต่นี้เราจะทำยังไงอ่ะเราจะตายก่อนตายหลังหรือตายเป็นเด็กแต่เราสร้างความดีสร้างบุญไว้หรือยังอ่ะมันอยู่ตรงนี้เมื่อเราสร้างบุญแล้วเราเกาะบุญอันนี้เราก็จะนำไปสู่สุคติได้บุญที่พระพุทธเจ้าชี้ทาง แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างไว้เลยอ่ะไอ้เอาตัวจริงเป็นใหญ่เอาคิดถึงว่ายังหรอกยังไม่น่าหรอกบุญไม่มีหรอกพิสูจน์ไม่ได้พี่บุญเนี่ยพิสูจน์ได้นะบุญกุศลเนี่ยพิสูจน์ได้แต่เราไม่ยอมพิสูจน์บุญเองใช่ไหมเมื่อเราบุญกุศลได้เนี่ยบุญอะไรแค่เรารักษาศีลได้เนี่ยเราก็พิสูจน์ได้ใช่ไหมถ้าเราพูดจริงน่ะคนรู้จริงน่ะเราไปไหนเนี่ยเราไปพูดกับใครใครก็เชื่อถือก็ยอมรับว่าเนี่ยพูดจริงถ้าเราพูดเท็จขึ้นมาแหละนี่มันบาปแล
ถ้าเรารักษาศีลล่ะเราพูดเทศพูดจริงขึ้นมาเนี่ยจะแม้พูดเทศพูดจริงขึ้นมาเนี่ยเราก็รักษารักษาได้จะไปพูดอะไรใครก็เชื่อถือเพราะอะไรอ่ะอันนี้พิสูจน์แต่บุญช่วยจะแม้เหมือนการที่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเคยเล่านะที่อาตมาเคยฟังในเทป ท่านเล่าเรื่องอะไรล่ะท่านเรื่องก็บอกว่าทายกสองคนเป็นผู้หญิงและผู้ชายเป็นทายกอยู่ที่เชียงใหม่นะไปชุมพรจะไหมว่าเอิญไปชุมพรใจทายกคนนั้นก็พูดจริงเป็นทายกมีศีลเป็นป่าฐานผู้ชายก็คนมีศีลผู้หญิงก็คนมีศีลนะเมียผู้ชายก็ไว้ใจนะผัว ผู้หญิงเขาก็ไว้ใจเพราะว่าเมียเป็นคนพูดจริงและทำจริงไม่เคยโกหกกับสามีเลยไม่เคยโกหกเลยไม่เคยพูดเท็จกับสามีเลยแล้วผู้ชายก็ไม่เคยโกหกกับภรรยาเลยแต่มีความจำเป็นที่จะไปที่ชุมพรแต่บังเอิญไปอยู่โรงแรมมันมีปัญหาคือห้องมีอยู่ห้องเดียว ใช่ไหมมีห้องอยู่ห้องเดียวมีห้องนั้นอยู่ห้องเดียวนะคนอื่นห้องไม่ได้ซึ่งนั้นทำยังไงอะโยมอันนี้ก็เมียชาวบ้านอันนี้ก็ผัวชาวบ้าน
แล้วมันนอนด้วยกันไงเขาก็มองเป็นชู้อะไรแต่ตัวเป็นทายกอยู่เตียงใหม่จะทำยังไงรู้ไหมผู้หญิงก็ไม่กล้านอนไปอยู่จะอยู่กันนั้นแล้วจะทำยังไงแต่เนี่ยผู้ชายมันก็พูดก็บอกว่าผมก็เป็นทายกคุณก็เป็นทายกต่างคนต่างมีศีลผมมีศีลผมก็มีศักดิ์ศรีก็ผมก็มีภรรยาผมจะไปทำร้ายแล้วเมียเจ้าบ้านเพราะผมมีศีล นั่นภรรยาหรือทายกคนนั้นเขาก็ไว้ใจแต่อยู่ด้วยกันมาแต่อยู่ด้วยกันนอนด้วยกันต่างคนต่างนอนเมียไอ้ผู้หญิงก็นอนก็เรือนไอ้ผู้ชายก็นอนข้างๆประตูน่ะตอนเช้ามาต่างคนลุ่มหน้าแล้วก็ไปกลับมาบ้านแล้วก็มาเล่าให้สามีฟังให้ภรรยาฟังทำไมสามีบอกก็ไปนอนกับผัวชาวบ้านแล้วสามีก็เชื่อไม่ทะเลาะเบาะแว้งเพราะก็เชื่อใจเมียเพราะเมียมีศีล นั่นแหละเพราะเมียมีศีลเมื่อเมียมีศีลนั่นแหละเมียมีบุญไงมั้งว่าเมียมีบุญเขาจะทำบาปทำไมล่ะจะเอาข้อกามีมาทำไมล่ะไปเอาผัวชาวบ้านทำไมนะแล้วก็สามีของสามีของภรรยานั้นก็ไปพูดก็พูดเขาก็เชื่อเชื่ออะไรเพราะว่าคนนั้นเขาก็มีสามีแล้วใช่ไหมต่างคนต่างเชื่ออันนั้นเพราะบุญช่วยเพราะว่าศีลผู้เป็นคู่กำกับ ถึงเราจะนอนแต่เขาก็จะมีศีลกั้นอยู่เขากลัวบาปใจก็มีหิริโอตตัปปะใช่ไหมแต่นั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมหรือเรามานั่นทำไมเราก็ต้องอาศัยศีลตรงนี้เนี่ยแล้วก็การเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราก็ต้องไม่ล่ะเดินตามมรรคก็ต้องมีการภาวนาภาวนาเพื่ออะไรเพื่อจะย่นภพย่นชาติเห็นไหมเราต้องย่นทําไมเราภพชาติโยนให้มันใกล้อีกนิดนึง เห็นแล้วแต่ยังไม่ถึงนะเห็นอะไรล่ะเห็นทางไปนิพพานแต่ยังไม่ถึงนิพพานเห็นนะเห็นทางไปนิพพานด้วยปัญญาเห็นไหมในการเห็นทางไปนิพพานเราจะได้ก็คือการละอย่างนี้การที่เราจะละเราต้องละยังไงก็ละเรื่องชาวบ้านมาดูตัวเองนะมาดูตัวเองเวลาจะโกรธเขาก็ต้องด่าตัวเองไปโกรธเขาทําไม ใช่ไหมบัญญาจะบาดเขาก็ด่าตัวเองก็ไปเยาะบาดเขาทำไมด่าตัวเองไม่ได้บาดเยาะบาดทำไมจะจองเวงกับเขาก็ด่าตัวเองไปจองเวงเขาทำไมทำไมจะไม่จองเวงเขาเพราะเราโกรธก็ไม่พอใจเพราะไม่พอใจที่เราจึงโกรธขึ้นมาเมื่อเราไม่พอใจจึงโกรธขึ้นมาก็เลยจองเวงอาฆาตพยาบาทขึ้นมาอันนั้นเหลือใครทุกข์อ่ะตัวเองทุกข์หรือคนอื่นก็ทุกข์ ตัวเองก็ต้องมานั่งคิดจองเวรจองกรรมกูจะทำอย่างไรกูจะแกล้งอย่างไรกูจะหาวิธีทำอย่างไรกูจะทำนั่นอย่างไรตัวก็นอนไม่หลับนั่นไม่ได้เพราะตัวเป็นทุกข์ไอ้คนที่นอนจองเวรก็หลับปุ๋ยสบายเช้าก็ชดชื่นแต่ไอ้คนที่น่ะไม่หลับนี่นอนงง่วงนอนทั้งคืนคิดแต่พยาบาทอาฆาตจะจองเวรเขาอยู่ตลอดเวลาคือละไม่เป็นอภัยไม่เป็นเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่ดูตัวเองไง ตอนนั้นเราจึงพระพุทธเจ้าบอกให้มาดูตัวเองนะทำมะมะอยู่ที่ตัวเองจะมาดูตัวเองสิดูทําไมล่ะเนี่ยวันนี้กูก็แก่ไปทุกวันเมื่อวานเมื่อปีที่แล้วก็ยังเดินดีเลยแต่ปีนี้เป็นไงโยมเดินย่องไปย่องมานะโอ้ปีนี้แทบไม่ไหวเลยแทบเอาไม้เท้าโอ้ไปยังไงโอ้นี่มันจะแก่ไปเรื่อยๆเลยนะเมื่อแก่ไปเรื่อยๆเราก็ต้องดูตัวเองว่านี่ต้องแก่แล้วก็มาเตือนเราแล้วเขามาบอกกล่าวเราแล้วต่อไปเราต้องตายแน่ๆจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราสร้างบาร
ทำยังไงแล้วก็จะมาสร้างสติสี่ฝึกสติสี่ให้รู้สติสี่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองติเตียนตัวเองสี่นั่นคือทางมรรคนะว่าตัวเองติตัวเองนั่นตัวเองใช่ไหมถ้าเราติตัวเองว่าตัวเองนั่นตัวเองไม่มีเรื่องก็ใคร
ใช่ไหมเขาว่าเราอยากโง่ก็ปล่อยไปโง่มีโง่จะดีแล้วทำไมโง่ดียังไงไม่มีเรื่องกับใครถ้าฉลาดจะมีคนอิจฉามีเรื่องแน่ไม่โง่แล้วเนี่ยใครเขาก็ไม่สนใจทําเป็นคนโง่ทําเป็นคนไม่รู้จักใครจะว่าก็ช่างคือทําไม่รู้ไม่ชี้เขาจะว่ายังไงเราก็เฉยได้ นี่เราเฉยได้แล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงเรานี่เราจะเป็นผู้ชนะนะไม่ใช่แพ้ชนะอะไรชนะใจตัวเองไม่โกรธเขาไม่พยาบาทเขาไม่อาฆาตเขาไม่จองเวรเขาตอนนี้คืออันนั้นใจตัวเองคือชนะตรงนี้นะชนะใจตัวเองให้มาดูตัวเองเพื่อชนะใจตัวเอง นะเพื่อชนะใจตัวเองว่าเราชนะใจตัวเองเราก็ไม่มีเรื่องกับใครเขาจะว่าไงปากก็มีก็เรื่องครับเราก็จะไปดูปากเขาสิหูก็จะไปฟังเสียงเขาสิเสียงเรื่องกายก็เราว่าบุญพร้อมหรือยังนะการต่างสร้างบุญเราพร้อมหรือยังพอบุญเราไม่พร้อมก็สร้างไปมากๆบุญไม่มีพอใช่ไหมอาตมาเคยไปถามหลวงปู่สว่าหรือครูบาอาจารย์ก็ไปถามหลวงปู่สว่าก็บอกว่า ถ้าตราบใดเรายังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เราต้องปฏิบัติจนตายเนี่ยทำบุญจนตายว่าไงนะเมื่อสําเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็เลิกทําก็เรียกว่าพระอเสขะนะคือไม่ต้องศึกษาแล้วจบแล้วถ้าพระเสขะนี้ต้องศึกษาจนตายนะแม้แต่อนาคาก็ยังศึกษาอรหันต์ธรรมก็ยังศึกษา แต่อาหารและผลนี่ไม่ต้องศึกษาแล้วสำเร็จแล้วอาหารและผลนี่ไม่ศึกษาแล้วสําเร็จแล้วนะดังนั้นการศึกษาก็ศึกษาเรื่องอะไรล่ะศึกษาเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรไม่ควรเป็นประโยชน์เราก็เลิกเราก็ละซะใช่ไหม เมื่อเราเดินถึงฝั่งแล้วอะไรประโยชน์เราก็ทิ้งเราอย่าไปยึดเดี๋ยวก็ไปที่ประโยชน์นั่นเองใช่ไหมถ้ายังไม่ถึงฝั่งเราต้องเกาะไว้ก่อนใช่ไหมเหมือนเราพายเรือเนี่ยใช่ไหมเราต้องเกาะเรือไปก่อนถ้ายังไม่ถึงฝั่งเมื่อข้ามฝั่งแล้วเราก็ถีบเรือก็ได้เราโดดจากเรือก็ได้แต่พายเรือยังไม่ถึงฝั่งแล้วเราโดดก่อนมันก็จมน้ําตายอ่ะดิ มันเราไม่ถึงฝั่งใช่ไหมมันก็จมน้ําตายก่อนก็เลยเอาบุญเนี่ยเป็นตะพานเอาบุญเนี่ยเป็นที่เกาะเอาบุญเป็นหลักมาถึงฝั่งแล้วเราก็เอาที่เกาะลอยน้ําไปลอยไปนะไม่ไปวังวนเนี่ยให้ไปตามกิเลสนะน้ําเปียกเหมือนกิเลสนะเราไม่เอาตรงนั้นนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเมื่อเขาไปเนี่ยคนตั้ง200-300 คน ทำไมเขาไปนอนกันหมดดิฉันนี่อยู่ใส่กับคนเนี่ยโอ้ก็บอกก็มาฟังทำไมนี่เนี่ยก็เรียกว่าบุญถ้าคนไม่มีบุญแล้วจะมานั่งตรงนี้ทำไมล่ะจริงไหมคนจะสร้างบุญอ่ะบุญด้วยด่างด้วยอะไรล่ะได้ฟังและพิจารณาและปฏิบัติตามนะบุญมันได้ตรงนี้นะบุญด้วยความอดนอนมีสติรู้ตัวอยู่ว่าเรากำลังฟังเทศอยู่ เรากำลังนั่งสมาธิเรากำลังยืนสมาธิเมฆาธิกะสมาธินี่โยมนั่งก็ดียืนก็ดีก็ดีบุญมหาศาลโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงไม่มีแค่ช้างสะบัดหูงูเลิบลิ้นไก่กระปือปีกดีกว่าด้วยอมิตรบูชาอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะระยะนั้นความโกรธความโลภความหลงเราไม่มีตอนนี้เราไม่มีโลภก็ไม่มีก็มันมืดแล้ว นะมันจะมืดแล้วหลงก็ไม่มีก็เห็นกายอยู่ตลอดเวลากำลังวางตามอยู่ใช่ไหมอาฆาตพยาบาทก็ไม่มีไม่ได้ไปจะโกรธใครเลยจะโกรธธรรมะมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไปโกรธเลยเพราะว่ากูคนเดียวว่ากูไม่ได้บุญหรือยังก็อย่างนี้นะมันเป็นอนัตตาธรรมะมันลอยไปมันมีตัวตนที่ไหนอ่ะนะแล้วก็ไปยื้อตัวตนอ่ะไอ้ตัวนั้นขึ้นมาอันนั้นเนี่ยเพราะสติมันขาดสัพพยะเราไม่มี นั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราทําไปมีแต่กําไรคําว่าขาดทุนไม่มีหรอกได้กําไรอย่างน้อยเรานี่จะชี้ได้ในการเห็นกายเห็นจิตก็เราได้ปัญญาจากการฟังทาวันการเทศนาของพระสระองค์นี่เราก็จะได้ตรงนี้ขึ้นไปฟังเทศได้ตรงนี้ขึ้นไปนะดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราทําไปพระองค์ไหนก็ว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยเราก็พยายามทําตาม ใช่ไหมเพราะเขารักเราเขาสงสารเรากลัวเราจะไม่ได้อะไร
จะแม้พุทธเจ้าเนี่ยสมัยที่ฉันนะเนี่ยมาบวชตอนหลังถือว่าคนสนิทพระพุทธเจ้าโตมาด้วยกันนะโตมาด้วยกันเป็นสาวถีทำให้พุทธเจ้าเข้าเมืองอบินทพัสแล้วไปเจออะไรอยู่ไปเจอเทวทูตทั้งสี่ที่ให้พุทธเจ้าต้องมาบวชมาละในฉันนะตรงเนี้ย แต่ฉันนะมาบวชแล้วดื้อนะดื้อรั้นไม่ฟังว่าเราเคยอยู่พระเจ้าตั้งแต่เด็กจนโตไม่ได้ว่าคนมีเส้นในนั้นใช่ไหมพระเจ้าก็ทำโทษยังไงบอกภาษารีบุตรบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าเราอย่าไปคุยกับเขาอย่าปล่อยเขาเขาจะทําอะไรปล่อยเขาไปเลยนั่นแหละคือพระเจ้าทําโทษนะถ้ารักเรา ถ้าพุทธเจ้าหรือพระองค์ไหนรักเราก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนหน่อยนั่นไม่ดีนะโยมนั่นมีนี่นี่ไม่ดีนะโยมมาปฏิบัตินี่ดีแล้วนะโยมมาในเด็กชิกนี่ดีแล้วนะโยมปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติผิดนะอย่างงู้นอย่างนี้นะก็ว่ากล่าวตักเตือนไอ้นี่เขารักเราดะแต่ถ้าไม่รักเราก็ปล่อยเหมือนฉันนาพุทธเจ้าปล่อยทําโทษไปไม่ต้องคุยเลยนะไม่เจอหน้าก็ไม่พูดนั่นเมื่อไปเรียกว่าเกลียดไม่พุทธเจ้าเหมือนคนอยู่อย่าง นั่นเลยทำไมถ้าเกิดว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยแสดงว่าให้เราเดินทางให้ถูกอย่าไปเดินทางผิดนะแต่นั้นเราก็ต้องบูชาเขาเนี่ยถ้าก็ไม่เตือนเราก็จะรู้ตัวเองไหมไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเดินทางผิดใช่ไหมแต่เมื่อเราเดินทางถูกมาอะไรเมื่อเรามาวัดแล้วเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัติไปมันได้มั่งมันปวดมั่งมันเจ็บมั่งนั่นแน่ให้เรารู้จักไงรู้จักอะไรล่ะรู้จักขันห้าทำขันห้าให้มันแจ้ง เดี๋ยวไหมงั้นเราไม่รู้จักกันนะเราเนี่ยง่วงนอนนะบวชเมื่อยนะนั่งนานจะคิ้วกินยืนนานมันนั่นนะมันจะหาวมันจะหลับไม่เคยอยู่นานใช่ไหมแล้วเมื่อเราผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อผ่านแล้วเนี่ยเราก็ศึกษาไอ้ขันตรงนี้เวทนาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยทําให้มันแจ้งสิทำไมก็อยู่ได้เราจะไม่อยู่ไม่ได้เราฟังพระเราก็ดูธรรมะพิจารณาไป ใช่ไหมเมื่อเราดูพิจารณาไปเนี่ยเราก็ได้แล้วผ่านเวทนาแล้วใช่ไหมปัจจามาผ่านเวทนาทนเอาทนเอาทนเอาในที่สุดเราก็ผ่านเวทนานะไอ้นี้วอนมาขวางมันสู้ไม่ได้มันก็ถอยกลับไปมันไม่อยู่หรอกใช่ไหมมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปนะพุทธเจ้าบอกอะไรก็ตามเนี่ยจะบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ดับนะ มันเกิดดับในนั้นการที่เรามาหรือการเรามานั่นหรือการปฏิบัติเนี่ยเราทําปฏิบัติไปเถอะนะเพราะว่าเราถือว่าพุทธเจ้านะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกนะพุทธังธรรมังสานังกระฉามิข้าพเจ้าเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเสริลึกเราก็ต้องเอาธรรมมาเนี่ยเดินตามธรรมที่พุทธเจ้าชี้ทางให้นะบางคนมีบารมีเก่า เดี๋ยวแม่มีบารมีเก่าก็มาสร้างบารมีใหม่ก็สําเร็จได้ในชาตินี้บางคนไม่มีบารมีเก่าแล้วก็สร้างภพสร้างชาติให้มันย่นชาติมันน้อยลงไปจะไม่อย่างหลวงปู่ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นไหมเขามีบารมีเก่าก็มาชาตินี้ปฏิบัติจริงจังเขาก็สําเร็จได้ฝ่ายหลวงปู่มั่นอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่มีความสําเร็จ ใช่ไหมขอให้เราตั้งใจทำไปแล้วก็ได้ใช่ไหมก็บอกโอ้ยก็ได้สำเร็จแต่ผู้ชายผู้หญิงก็ไม่เห็นสำเร็จเลยดูคุณแม่บุญเรือนสิใช่ไหมคุณแม่บุญเรือนเนี่ยกระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมนะงานเมื่อวันที่สี่ที่แล้วเนี่ยเราก็ทำบุญวาเนี่ยนะก็ตัวอย่างนั้นก็เป็นผู้หญิงอยู่นะการปฏิบัติธรรมหรือการตั้งบุญกุศลมันไม่เกี่ยวเพศหญิงเพศชายหรอก ใช่ไหมเพศหญิงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ว่าคุณตั้งใจในการสร้างบุญจริงไหมคุณตั้งใจในการเสียบัตรละวางจริงหรือเปล่านะคุณตั้งใจจะสร้างบารมีให้ย่นภพย่นภาพจริงหรือเปล่าหรือยังว่าอะไรมันอยู่นะมันก็อยู่ไอ้ที่ความตั้งใจเอาจริงเอาจังนะไหมในการปฏิบัติของเรา ดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็ทำไปเนี่ยมันทำทีละนิดทีน้อยเหมือนหยดน้ำทีละนิดทีน้อยเหมือนก็สามารถที่จะทำให้ที่มันแข็งแกร่งนี่มันหย่อนลงได้
ใช่ไหมไอ้ที่ไอ้ย่อมนั่งได้ก็หมายความว่าไอ้ฝากน้ําที่มันหนาแน่นออกมาเนี่ยนะเราทําทุกวันทุกวันมีความพยายามมีวิริยะมีความขยันภาคเพียรทําทีละนิดทีละหน่อยทําไปเรื่อยๆทําทุกวันสักวันไอ้น้ำน่ะเราก็สามารถถางออกไปได้นะออกไปได้นะมันออกไปได้ทุกวันเมื่อเราทํามันก็วางได้ตัดกิ่งเล็กกิ่งน้อยหนามเล็กหนามน้อยยกเล็กๆน้อยๆเป็นหินที่มาขวางเราก็ค่อยๆไปไว้ข้างๆทางทําให้มันเรียบร้อย แล้วก็สามารถเดินทางไปได้ถ้ากวนมันก็เดินทางไปได้ขอให้เราทํามันเคลื่อนได้แสดงว่ามันต้องถึงถ้ามันเคลื่อนไม่ได้มันนิ่งอยู่เฉยๆไม่ถึงหรอกยังไงแค่คิดมันก็ไม่ถึงทั้งทําถึงจะถึงนะทําถึงจะเห็นนะนั่นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยคือทําแล้วให้มันเห็นอะไรโยมเห็นกายตัวเองเห็นอารมณ์ของตัวเอง ทำไมต้องเห็นกายตัวเองอ่ะเห็นอารมณ์ก็จะเองเมื่อเราเห็นกายตัวเองอารมณ์ที่มันไหลก็มานะไหลด้วยสื่อต่างๆตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีอายตนะเนี่ยอายะใบในเนี่ยเห็นไหมอายตนะใบในไปมองข้างนอกเกิดผัสสะเกิดเวทนาขึ้นมา เกิดเวทนาขึ้นมาเมื่อเกิดเวทนาก็เลยไปยืดไปยืดปั๊บเนี่ยจิตมันก็เลยเป็นทุกข์เลยเวทนาทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไปมองแล้วมันไม่มองตัวเองใช่ไหมถ้ามองข้างนอกไปมองเป็นยืดปั๊บเป็นอะไรเป็นกิเลสเลยก็เรียกว่ากิเลสมารถ้ามามองตัวเองอ่ะมองตัวเองอะไรเห็นมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยเป็นอะไรขันธ์ตมาน ขันธ์ตมันก็เกิดจากกายเมื่อมองตัวเองมองกายตัวเองมันก็เป็นขันธ์ตมันก็ขันธ์ตมันเนี่ยเราห้ามมันได้ไหมเดี๋ยวปวดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรเนี่ยเราห้ามได้ไหมว่าอย่าป่วยเลยอย่าไปโรงพยาบาลเลยเรา อย่ารักษาเลยมันเรารักษาไม่ได้มันก็จะรักษากันไปใช่ไหมเมื่อเราก็รักษากันไปนี่คือการที่เรารักษากันไปในกายตัวเนี้ยเรามาคับมันไม่ได้ว่าอย่าเข้าโรงพยาบาลหรือจะเจ็บจะป่วยเลยอย่าไปผ่าตัดอย่าเป็นโรคนั้นโรคนี้เลยเรามาคับมันไม่ได้มันเป็น
เราเชื่อสติไงตัวบุญไงเราเชื่อบุญไงเราเชื่อกุศลไงใช่ไหมพระเจ้าจุลเราเชื่อพระพุทธเจ้าไงนะเราเชื่อคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธาพระธรรมเรามีศรัทธาพระอริยสงฆ์เจ้าคือพระอรหันต์เจ้าใช่ไหมพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยเราเชื่อเพราะเราจึงปฏิบัติตาม นะเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วนั่นแหละแสงสว่างแห่งปัญญามันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นปัญญาไม่เกิดหรอกโยมนะพระมาชี้ทางเนี่ยไม่เชื่อแล้วกิริยาท่าทางของพระนี่ไม่น่านับถือเลยพูดจาเลยไม่มีน้ำเสียงเลยพูดเนี่ยไม่มีธรรมนาวเลยไม่หวานไม่จ้อยเหมือนหวานอื่นเลยมีตะดุมีตะว่ามีตะเก่าอะไรเลยนี่แต่พระเขาบอกว่าที่อาตมาพูดอาตมาชี้ทางนี่เป็นธรรมของพุทธเจ้านะ ไม่ใช่ทำของพระไม่มีปัญญาที่จะเอาคําเหล่านี้มาเทศนาโยมฟังหรอกแต่เป็นธรรมของพุทธเจ้าคําสั่งสอนพุทธเจ้านะคําสั่งสอนพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสติสิคุณมีสติไหมถ้าคุณมีสติแล้วเนี่ยคุณจะไม่หลงทางถ้าคุณมีไม่หลงทางแล้วคุณจะทําสติทํายังไงคุณมีสติแต่สติมันหลงไหมถ้าหลงทางก็เป็นมิจฉาสติ ถ้าไม่หลงทางก็เป็นสัมมาสติมันก็มีสติสองคือสัมมาสติกับมิจฉาสติมันก็เดินทางผิดทางถูกตอนนี้เราก็ต้องเอาสติเดินตามมรรคนะด้วยใช้ปัญญาความเห็นเชื่อเห็นอะไรเห็นธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาในข้อที่หนึ่งเลย
จะไม่สติปัฏฐานสี่ข้อที่หนึ่งเลยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นอะไรเลยโยมพระเจ้าประการเห็นชอบไปเห็นกายตัวเองเห็นจิตคิดเรื่องตัวเองนั่นแหละนะเห็นกายตัวเองเห็นจิตคิดเรื่องตัวเองนั่นแหละนี่แหละคือความเห็นชอบไม่จะเห็นอะไรหรอกจะไม่เราพิจารณาผมเป็นของสกปรก จะไม่ลูกตาถ้าไม่ล้างมารันมันก็มีขี้ตาสกปรกจะไม่หน้าผากก็เรามีคือหนังตรงนี้ถ้าเราไม่อาบไม่น้ำมันก็มีขี้ใครใช่ไหมจมูกก็สิ่งสกปรกมีขี้มูกใช่ไหมหูก็สิ่งสกปรกมีขี้หูเนี่ยไม่มีอะไรที่น่ารักตรงไหนให้เราพิจารณาตรงนี้จะไม่ปีตัวไหนล่ะที่มันน่ารักน่าอะไรไม่มีให้เราปีพิจารณาเป็นของสกปรกเป็นอตุปะอตุพังให้เราพิจารณาอยู่อย่างนี้ นะเมื่อเราพิจารณาอยู่ดังนี้นั่นแหละก็เรียกว่าเดินตามมรรคตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าให้เราคิดแล้วเนี่ยอันนั้นกําจัดอะไรเลยโยมกำจัดราคะนะเมื่อเรากําจัดราคะได้เราก็ไม่หลงแล้วไม่มีเรากําจัดราคะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสกปรกอันนี้ไม่หลงแล้วเห็นตามความเป็นจริงกําจัดความหลงด้วยนะขนาดกายสดๆที่มีวิญญาณอยู่มันก็จะสกปรกถ้าตายไปแล้วมันก็จะเหม็นมันก็จะเน่าเจ็ดวันมันจะเป็นยังไงล่ะกลิ่นมันก็หนาไหนสิบห้าวันจะเป็นยังไงล่ะหนึ่งเดือนมันจะเป็นย
น้ำใช่ไหมนี่เราก็เห็นแบบนี้เราเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือการปฏิบัติได้เห็นตรงนี้เพื่อกําจัดเพื่ออะไรล่ะเพื่อความงกอยากได้อยากมีเพื่อกําจัดความโลภนะว่าสิ่งสกปรกเหล่านี้เราจะเอาไปทําอะไรไปเปาะเปินนะไปเปิมเปอร์มันนะซื้อรถหรูๆสักคันหนึ่งนะบ้านใหญ่ๆสักคันหนึ่งนะมีคนใจดีๆสักคันหนึ่งเพื่อไปวิ่งไปนั่นอะไรเราไปปมเปอมันเพราะเราหลงทางอยู่แต่แล้วมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายเปิ่นๆตัวเองใช่ไหมเรารักมันมากกับตัวเองอ่ะใครไม่รักตัวเองมั่งรักตัวเองซะมากแต่รักตัวเองมั่งก็ต้องพับภาคจากกันจะไม่ตัวเองเนี่ยปัดภาครักตัวเองเนี่ยตัวเองก็จะปัดภาคอยากแต่เมื่อปัดภาคออกไปแล้วนี่อะไรอยู่จิตสิมันก็ไปสู่อะไรสู่อะไรสู่บุญสู่บาปทําบุญไว้มันก็ได้บุญนะทําบาปมันก็ไว้มันก็ได้บาปนะเราจะไปเหนือบุญเหนือบาปไม่ได้หรอกเพราะเราทําเอาไว้ใช่ไหมนี่เราก็เลยมาฝึกเราต้องมาวัดนำมาอยู่บ่อยๆฉันมีธุระการงานของฉันเนี่ยเร่งรัดจริงๆฉันไม่มีเวลาบ้านเช้ามืดก็ต้องไปเย็นก็จะกลับมาก็จะได้คุณไม่มีเวลาพักหรือตอนเช้าเนี่ยถ้าคุณยังไม่รีบร้อนก็ใส่บาตรพระบิณฑบาตจะสร้างไปเถอะ พระบิณฑบาตขึ้นมาเนี่ยเราก็ใส่ตั้งนะถวายพระภิกษุสงฆ์นะเป็นทายาทของพุทธเจ้าเพื่อจะเอาไปเผยแพร่เพื่อเป็นเนื้อนาบุญของโลกใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าพระภิกษุสงฆ์เป็นพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกนะเป็นนาบุญของโลกเนี่ยเราใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นั่นแหละคือเป็นนาบุญของโลกใช่ไหมเมื่อเราใส่บาตรใส่นั่นซึ่งมาเช้าขึ้นมาหรือที่พนักงานที่เราไปหามามีพระมาบิณฑบาตหรืออะไรมาเขามาเรียรายเรื่องป่ากฐินแล้วก็ทำไปเฮ้ยนั่นน่ะได้บุญทั้งหมดอ่ะเขาไปสร้างอะไรล่ะป่ากฐินก็ไม่สร้างอะไรสร้างศาลาให้คนจํานวนมากมาฝนตกมันจะได้ไม่เปียกมันได้สบายเผื่อเราไปนั่นก็ทําให้คนเขาสบายใจด้วยใช่ไหมนะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารเวลาก็เดินใส่เขาในทําสังฆกรรมนะพระจะได้มีโบสถ์เข้าเสมานะไม่ต้องไปเอาที่นู่นสมมติขึ้นมานะเราสร้างไปเป็นบุญกุศลทั้งนั้นเนี่ยนะสร้างศาลาการไปเรียนสร้างโบสถ์วิหารต่างๆกุฏิหรืออะไรเงี้ยเป็นบุญกุศลทั้งนั้นเนี่ยเพราะอะไรล่ะมันทําให้พระเนี่ยสามารถเปิดแม่ไม่สึกไม่หานะไม่สึกไม่หาใช่ไหมถ้าไม่มีญาติโยมทำบุญทำอะไรขึ้นไปเนี่ยโอ้พระก็สึกหมดเลยแล้วศาสนาพุทธแล้วใครจะมาสอนล่ะทำกับพระเจ้าเจ้าใครจะมาบอกแล้วโยมก็บอกได้เจ้าข้าแล้วใครจะเชื่อไหมเนี่ยฮะ
นะไม่ใช่นุ่งห่มจีวรหรือไม่มีจีวรห่มเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยจะไปบอกเนี่ยเขาจะเชื่อโยมไหมไม่มีพระอยู่ก็ไม่เชื่อหรอกเขาไม่ไว้ใจเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าห่มจีวรเนี่ยศีลและ220นะถ้าเด็กๆก็ศีล10คือสามเณรนะอย่างน้อยก็มีศีลก็เชื่อศีลพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อคําพูดของลูกชาวบ้าน นะตอนนั้นการที่เรามาหรือการปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราทำบุญเราทำไปเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทนะไปอยู่ตรงโน้นหรือเขามาเรื่องอะไรอย่าไปหลบอย่าไปหนีบางคนเนี่ยก็ว่าพูดมาตลกนะอาตมาดูไปสร้างกรรมเนี่ยนะพระเขาถามว่ายังไงไม่โยมพระเขาบอกว่าเป็นไงข้าวปีนี้ได้ดีไหมได้ดีเจ้าข้าแต่เสียเดียวเสียที่เสียอย่างเดียว หรือไม่ได้มาแล้วเนี่ยมีคนป้นไปหมดเขาว่าใครป้นรู้ไหมโยมปักเสือเหลืองมันป้นไปหมดไปว่าเสือเหลืองไปว่าถ้าเสียเลยว่าพระมาเรียรายสมัยก่อนนี้พระไปเรียรายข้าวแล้วเข้าไปใช่ไหมเสือเหลืองมาป้นหมดจะไม่ว่าก็ว่าถ้าเสียเลยว่านานๆปีหนึ่งจะมีพระก็มาบอกอะไรกะปิน้ำปลามีแม่ชีอยู่ มีข้าวก็ตะบุญข้าวมีก็เปลือกก็บุญข้าวเปลือกใช่ไหมมีฟักทองพี่ฟักมีอะไรเขาก็มาเรียรายเพื่ออะไรเพื่อจะไปเลี้ยงชาวบ้านมีงานมีอะไรต่างๆนะเวลาเข้าก็มากันนี้เอากฐินไปบอกว่ายังไงอ่ะฉันคิดเจ้าข้าฉันอิสลามเจ้าข้านะแล้วเราไม่สร้างบุญไว้เลยอ่ะมันไม่สร้างไปเลยถามว่าทุนไม่สร้างแล้วคุณก็เก็บไว้คุณก็ใช้ไปใช้ไปเวลาตายคุณเอาไปได้ไหมคุณสะสมเนี่ยแต่คุณบริจาคให้ไปเห็นไหมโอ้กฐินถามเพื่อมีเท่าไหร่เราก็ทําน้อยเต็
ฉันมีจํานวนมากจํานวนน้อยมันอยู่ที่ว่าตั้งใจทําจริงหรือเปล่าตั้งใจทําฉันมีน้อยน่ะนะฉันมีน้อยฉันจะทําสักร้อยโอ้ฉันไม่มีอ่ะฉันมีแค่เนี้ยข้าเจ้าจะไม่มีกินใช่ไหมฉันก็ไม่ถึงขั้นรวยขนาดแล้วก็ทําไปที่เรามีเนี่ยมีศรัทธาเท่าไหร่เราก็ทําตรงนั้นนั่นแหละเมื่อเราทําไปแล้วมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเป็นทรัพย์ที่เราได้กินได้ ไหมไปซื้อรถเป็นล้านล้านกินได้ไหมเอาไปได้ไหมโยมไปซื้อบ้านใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมบ้านหลักเล็กไม่พอจะหาว่าฉันไม่เป็นเศรษฐีฉันก็ซื้อกระหาดให้ก็ยอมรับเนี่ยฉันเป็นมหาเศรษฐีถามว่าไอ้บ้านหลังนั้นเอาไปได้ไหมถ้าไอ้ตำบลห้าบาทสิบบาทเนี่ยไปได้ก็อยู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะเพราะทุกคนคุณมาอย่างไรล่ะคุณก็กลับไปอย่างนั้นอ่ะ คุณเกิดมามีอะไรมาตัวรถจนแต่คุณกลับไปอย่างน้อยก็มีเสื้อผ้ามีกางเกงมีผ้ามีกางเกงมีเสื้อเข้าในโรงนะฮะกลับไปก็อยู่ในโรงใช่ไหมนะคุณกลับไปก็อยู่ในโรงคุณไม่มีอะไรมาแล้วคุณจะเอาอะไรไปอ่ะคุณจะไม่มีอะไรมาคุณจะเอาอะไรไปแต่ทีนี้คุณต้องเอาอันนี้ไปสิบุญไปสินะอย่าเอาบาปไป เอาบุญไปที่เราสร้างเข้ามาเนี่ยบุญเนี่ยไปใช่ไหมเมื่อบอกว่ามนุษย์เนี่ยมาลำบากเหลือเกินบุญนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตทุกข์เหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็หนีสิหนีการจะเป็นมนุษย์หนีการก็ไม่เกิดอีกพระพุทธเจ้าก็ชี้ทางให้แล้วชี้ทางบอกอะไรให้รักตัวเองมากๆมารักตัวเองมากๆเราก็ต้องมาดูกายของตัวเองดูจิตของตัวเอง ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้กายรู้จิตของตัวเองแล้วตรงนั้นเนี่ยคือทางที่เราจะไปแล้วไม่เกิดอีกนะมันไม่เกิดอีกแล้วทางที่จะไปไม่เกิดอีกทำไมมันไม่เกิดอีกอะเมื่อดูกายมากๆแล้วเนี่ยกายมากๆพระพุทธเจ้าบอกนี่ไม่เคี้ยงอยู่อาศัยของเราจะมันเป็นธาตุใช่ไหมเป็นอะไรเป็นธาตุสี่ใช่ไหมธาตุสี่ก็พิจารณาธาตุสี่สิมีอะไรบ้างธาตุดินมีอะไรบ้างดินมีอะไรผมขนเล็บฟันหนังคือกายภายนอกคือธาตุดินมีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีรำไส้ใหญ่มีลำไส้เ
เนี่ยแล้วก็พูดไปธาตุน้ำเนี่ยน้ำดีน้ำทะเลน้ำมูดน้ำคูดน้ำตาน้ำมันเหลวแล้วมันแข็งเราก็พูดไปนี่น้ำเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี่ยไอ้เนี่ยมันธาตุถึงนั้นเนี่ยให้เราพิจารณาดูไอ้นี่ก็เกิดมาเป็นธาตุธาตุมันเกิดขึ้นธาตุมันตั้งอยู่ธาตุมันก็ต้องดับไปในที่สุดเพราะเราอาศัยธาตุอยู่นะไหมเราอาศัยธาตุอยู่มันก็ไปจนกระตายรวยก็ตายนะเศรษฐีก็ตายยาจกกระจายใช่ไหมตำแหน่ง ตำแหน่งหน้าที่การงานหัวโขนใส่ก็ตายไม่มีหัวโขนใส่ก็ตายเช้าน้ำก็ตายข้าราชการก็ตายนายกก็ตายนะตายหมดแหละนะเพราะว่ามันเป็นของเรามันไม่เป็นของคนอื่นนะมันเป็นของเราเจ็บเป็นของเราแก่เป็นของเราตายเป็นของเราเพราะเราต้องแก่เจ็บตายมันหนีไปไม่พ้นใช่ไหมแต่ทีนี้ท่านบอกให้เราอาศัยเรือนร่างหลังนี้บ้านหลังนี้เพื่อต้องการสร้างสะพาน สะพานมรรคคือทางมรรคเดินไปแล้วเราจะได้ไปสู่ความไม่เกิดอีกให้โดยการพิจารณากายของเราการที่พิจารณากายของเราพิจารณาล่ะสักกายะทิฏฐิกายะแปลว่าอะไรอ่ะกายใช่ไหมทิฏฐิความเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตน ไม่เป็นไรล่ะกายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ากายก็เราคือธาตุสี่นะไม่ใช่เรา เขาก็ไม่ใช่เราก็มีมันไม่มีตัวตนอะไรให้เราดูดีแล้วกายเนี่ยประกอบกับจิตเนี่ยคือขันธ์ทั้งห้าใช่ไหมแต่นี้เขาบอกว่าเอ้าไม่กายกับจิตมันจะเป็นขันธ์ห้าได้ยังไงอ่ะกายเนี่ยประกอบด้วยรูปรูปตรงนั้นมีธาตุสี่ปนอยู่คือรูปกายเมื่อรูปกายธาตุสี่ยืนอยู่มีดินน้ำลมไฟอันนี้คือรูปคือธาตุดินน้ำลมไฟนี่คือกายใช่ไหม เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นตัวจิตเป็นอะไรเป็นนามธรรมแต่นะเราก็เห็นว่าไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยประกอบด้วยกายกับจิตนะรูปเป็นอะไรเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือนามธรรมคือตัวจิตนะให้ตัวจิตตรงเนี้ย ใช่ไหมแต่นั้นเราก็ต้องดูตรงเนี้ยโอ้กายกับจิตเนี่ยทีนี้เราก็ต้องพิจารณาขันให้มันแจ้งเนี่ยคือทางไปสู่อริยะก็ต้องพิจารณาขันจะได้ว่ากายเนี่ยสักกายะทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ตัวตนต้องพิจารณาเห็นจริงๆมันไม่ใช่เราจริงๆไม่ใช่เขาไม่มีตัวตนจริงๆเราบังคับมันไม่ได้ว่าจะเจ็บอย่างนั้นเลยอย่าปวดอย่างนั้นเลยขอให้นั่งนานๆอย่าเมื่อยเลยแล้วบังคับได้ไหมไม่ได้มันเป็นขันธมาร หรือขันห้าหรือขันธมารเขาไม่ได้ไม่ปวดเลยไม่เจ็บเลยอย่าเมื่อยเลยอย่างเงี้ยเราประคับมันไม่ได้มันไปสบายกายแต่จิตเราห้ามได้ไหมใช่ไหมเวลาจิตมันมีเวทนามากเราจะทะเลาะมันโกรธกับใครนะมันเราจะห้ามมันยังไงอ่ะนะกูบาจะพุทโธสี่พุทโธสี่พุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่พุทโธห้าท่องไปเรื่อยๆจนกว่าหายโกรธหายพยาบาทใช่ไหมไอ้โกรธหายความพยาบาทนั่นแหละมันห้ามได้ตรงนี้ห้ามตรงที่ว่าไม่โกรธไม่ ไม่แสดงไม่โกรธไม่แสดงออกไม่สะเลาะเว้งเขาก็พุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่สิบมันก็ไม่หายยี่สิบก็ออกไปเรื่อยจนกว่ามันจะหายนะแต่แน่กว่ามันจะหายนะแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆๆจนกว่ามันจะหายนี่แน่คือเราเนี่ยเนี่ยเราสามารถทำด้วยอาศัยที่ภาวนาพุทโธระงับให้มันโกรธให้มันร้อนให้มันกลายเป็นของเย็น นะใช้พุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่ท่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใช่ไหมอันนี้ก็คือการที่เราสามารถที่จะนั้นได้ใช่ไหมนะบุญกุศลที่เรามาทําหรือเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็พยายามนะโยมพยายามทําไว้อย่าไปประมาทนะเราทําไว้ครูบาอาจารย์บอกให้ดูไงดูกายดูจิตของเราก็เราก็รู้นะให้รู้ตามความเป็นจริงในสภาวะที่มันเกิดขึ้น นะเพราะมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้ให้เห็นนะพิจารณากายเห็นพิจารณาจิตให้รู้แจ้งนะนั่นการที่มาฝึกมาผลที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกก็ดีหรือคําสั่งสอนพุทธเจ้าก็ดีให้เราต้องการให้ได้มรรคผลตรงเนี้ยนะแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามไปให้เห็นไปใช่ไหมนั้นเราทําไปเถอะหรือปฏิบัติไปไม่เห็นครูบาอาจารย์หลายๆองค์ไหม ใช่ไหมเราไม่ต้องมาคุยหรอกโยมดูอาตมาเห็นคุยใช่ไหมพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเนี่ยแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองใช่ไหมทำไมเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยบูชาหลวงปู่สังวาล
ปู่ทองวานชี้นกก็เป็นนกชี้ไม้ก็เป็นไม้นะหลวงพ่อสนองจะทำตามให้ทำอย่างงู้นทำอย่างนี้หลวงพ่อสนองจะไม่ขัดข้องของปู่ทองวานเลยเพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อสนองเชื่อมั่นในคำของปู่ทองวานจะไม่เชื่อมั่นหรอกเพราะหลวงปู่ทองวานฝึกมาดีแล้วนะรู้ตัวเองชัดแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะ รู้จะรู้จะรู้แล้วไม่รู้หมดแล้วเนี่ยอยู่ฝึกอยู่ที่ป่าช้าบ้านถึงหกปีนะลูกศิษย์องค์ไหนยังไม่เท่ากับหลวงปู่ตังวานนะแค่สามปีสองปีปีกว่าจะแม้ฝึกก็ไม่ได้คุยก็ใครอ่ะคุยก็ผีคุยกับตัวเองอ่ะมองตัวเองอ่ะหกปีนะมองกายของตัวเองเมื่อมองกับตัวเองหกปีแล้วมองจิตนึกคิดของตัวเองเนี่ยหกปี นะเท่ากับพุทธเจ้านะแล้วมองตัวเองแล้วเข้าใจคําสั่งสอนพุทธเจ้าไม่ใช้คําสั่งสอนพุทธเจ้าตรงนั้นเนี่ยท่านก็เอามาใช้แล้วมาสอนต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อหลวงพ่อสนองใช่ไหมมาสอนหลวงพ่อสนองแล้วเป็นยังไงหลวงพ่อสนองนี่ตามหลวงปู่ตังวานไปเลยนานจะมาไงใช่ไหมนะเห็นไหมก็บอกเนี่ยเออเลยทำไมอ่ะเมื่อสร้างความดีแล้วคนจะไม่คนทั้งสายเพราะกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกัน จะมาสี่ปีแล้วโยมเห็นไหมมีใครตรวจอภิธรรมสี่ปีเคยเจอไหมไม่เคยเจอเนาะ สี่ปีแล้วก็ยังมีเจ้าภาพอยู่นั่นแหละเพราะอะไรล่ะเพราะว่าทําบุญกับหลวงพ่อแล้วได้บุญมากจึงแม้ก็มีเจ้าภาพแต่ละคนละคนจะมาจากโน่นมาจากนี่มาอย่างสี่ปีนั่นเท่าไหร่อ่ะพันกว่าวันเนาะนะก็เพราะอะไรอ่ะเพราะความดีไงเพราะชื่อท่านหอมเพราะศีลท่านดี เพราะท่านเชื่อครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์เชื่อใครเลยโยมเพื่อบริจาคก็เชื่อพระธรรมคำสั่งสอนคือมหาธงหลวงปู่สังวาลนี่ได้ที่อยู่ป่าช้าได้ด้วยธรรมะของมหาธงมหาธงมาจากไหนเลยโยมพระไตรปิฎกสิเพราะจำเป็นมหาถ้าเรียนมหามาก็จะเรียนพระไตรปิฎกมาพระไตรปิฎกนี่เอาพระธรรมพระไตรปิฎกมาใช้นั่นแหละหลวงปู่สังวาลเชื่อพระไตรปิฎกคือคำสั่งสอนพระเจ้าจึงมาสอนหลวงพ่อสนองเมื่อสอนหลวงพ่อสนองพระสนองก็ทําตามเมื่อทําตามเนี่ยอยู่ก็หอมตายก็หอมหรือ
ก็เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะว่าฉันเชื่อมั่น นะเชื่อมั่นในของหลวงปู่เพราะหลวงปู่เอามาจากพระไตรปิฎกคือมาจากมหาท่องนะดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติหรือมาเนี่ยพ่อก็จะสอนเรื่องการเนี่ยยืนเดินนั่งเนี่ยเสียงท่านก็สอนอยู่นอกจากเสาร์อาทิตย์ท่านก็มีเสียงท่านออกเสาร์อาทิตย์อาตมาก็มานั่งสอนตรงนี้ใช่ไหมก็วันธรรมดาหลวงพ่อสนองก็จะสอนโยมอยู่ที่นี่อยู่ทั้งบ้านใช่ไหม อยู่ทางบ้านก็ได้ยิน6 โมงหรือ 5 โมงจากใครเลยโยมจากหลวงพ่อสนองแล้วพ่อบลือเนาะนะเดี๋ยวสอนเดินจงกรมใช่ไหมสอนเดินจงกรมหลวงพ่อสนองสี่วันพ่อบลือ3 วัน7 วันนะ3 วันก็7 วัน4 วันก็3 วันนี่ก็7 วันนะจากจันทร์ถึงอาทิตย์ใช่ไหมก็สลับกันไปนี่คือการที่จะสอนตอนคนนั้นเราก็ปฏิบัติตามนะครูบาอาจารย์ที่เรามาปฏิบัติตามแล้วก็ทําไปแต่มันจะได้ผลกับตัวเองแล้วการที่ได้ผลตัวเองแล้วใจมันจะเย็นขึ้นนะใจมันเย็นขึ้นแล้วใจมันมีปัญญามันจะสว่าง
ปากไม่อยากคุยกับใครหรอกเมื่อไรอ่ะเพราะเวลาปากพูดเนี่ยหลวงปู่สังวาบอกว่าธรรมะมาออกปากหมดมาธรรมะออกปากแล้วทําไงอยู่ฮะกิเลสมันก็เข้าปากก็ดีธรรมะออกหมดแล้วกิเลสมันก็เข้าปากเมื่อกิเลสก็ปากก็บ่นผัวบ่นลูกบ่นหลานบ่นอะไรกิเลสมันเข้าปากอ่ะใช่ไหมธรรมะมันออกปากหมดนะเมื่อไม่พูดไม่จาธรรมะมันก็ไม่ออกมันก็ว่าก็เฉยว่ากูก็เฉยมึงเตะกูก็เฉยเฉยไปเฉยมา
นะไหมไอ้ผัวที่เคยขี้เหล้าไอ้ผัวที่ขี้บ่นที่ทำไม่ใช่ไม่ดีมันก็เลยเลิกไอ้เปียกูเปลี่ยนไปโอ้เปลี่ยนเพราะว่าธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ปากพูดมากเมื่อก่อนนี้มาเจอกันแล้วก็ทะเลาะกันพูดจากันไม่นั่นเลยเพราะอะไรอ่ะผัวก็ขี้เหล้าเมียก็ปากจัดใช่ไหมเลยก็นั่นขึ้นมาตอนนั้นการที่เรามาหรือการปฏิบัติธรรมะนี่เปลี่ยนแปลงได้สามารถจะเปลี่ยนให้ใจของเราสงบใจเราเย็น ให้ใจเรานิ่งได้เฉยได้เพราะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมไปพูดไปเถียงมันก็ออกหมดอะธรรมะออกหมดนะมีตะกิเลสออกอะเมื่อธรรมะออกหมดนะก็มีอะไรมีความโกรธสิความไม่พอใจขึ้นมาเมื่อโกรธไม่พอใจก็พูดไปแดกดันก็ไปพูดมันไม่เพาะเลยพูดไปแล้วเนี่ยไปเสียดสีนะพูดแล้วกำหยาบมันก็ออก ใช่ไหมเมื่อเสียดสีกำหยาบออกแล้วพูดมากๆกันนี่เพ้อเจ้ออะไรเหมือนคนวิปลาสอะไรยังไงก็ขโมยไปสินก็สี่หมดเลยใช่ไหมพูดไปก็เนี่ยเพื่อเอาชนะนี่ใช่ไหมเมื่อเอาชนะด้วยความโกรธก็เลยเอายกขึ้นมาเองงุนงงสักแต่งมันดีจริงหรอกโกหกไงให้คนก็เชื่อว่าเนี่ยภรรยาไม่ดีกูดีคนเดียวอะไรแบบนี้แล้วแต่จริงก็คำพูดปั้นขึ้นมาเฉยๆ ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรานิ่งได้เฉยได้เรานั่นได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงโยมมันก็ไม่มีนะสิ่งนี้ก็บริสุทธิ์ปลดปลอกธรรมะมันก็อยู่ที่ใจมันออกปากไม่ได้เพราะมันไม่มีความโกรธไม่มีความร้อนไม่มีความเย็นดังนั้นการที่เราจะหาความเย็นนะความโกรธความโลภความหลงให้เบาบางก็ต้องรู้ตัวเองเห็นตัวเองนะเอาตัวเองไปที่เกาะของตัวเองใช่ไหมที่เราวุ่นวายมา ยุ่งวายว่ายุ่งก็ทําไมว่าตัวเองนะต้องว่าตัวเองใช่ไหมไปยุ่งก็ทําไมเขารวยนี่ใช่ไหมเขารวยก็มีอยากจะเตรียมหน้าเตรียมตาเขาอยากจะได้มีให้คนก็ยกย่องเนื้ออะไรใช่ไหมก็ดูตัวเองที่เออไม่ยกย่องแล้วเราผิดศีลไหมถ้าเกิดผิดศีลเราจะใช้กรรมไหมล่ะถ้าผิดศีลผิดธรรมพระเจ้าบอกว่าบุญก็ต้องใช้บาปก็ต้องใช้จริงไหม เหมือนคนไปเนี่ยได้เงินมาไม่คือมาไม่บริสุทธิ์คือมาอธินาเนี่ยจะมาดิ้นมาเพื่ออยากจะเทียบเทียมกับเขาอยากจะนั่งกับเขาอะไรกับเขาเพื่อให้คำนั้นถือตาขึ้นมาแล้วคุณก็ใจกรรมไหมใช่ก็คุณทำคุณต้องใจสิใช่ไหมถ้าเรารู้จักคําที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอเพียงนะจริงไหมถ้าเรามีพอเพียงเดือดร้อนไหมเดือดร้อนหรอก คำว่าเพียงมีเท่าไหร่เราก็กินเท่านั้นใช่ไหมพระนี่รู้จักพอเพียงไหมถ้าโยมไม่ให้เนี่ยเรากินได้ไหมไม่ได้ก็มีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเขาบิณฑบาตมาเท่าไหร่ก็กินเท่าบิณฑบาตนั้นจะไปสั่งอาหารข้างนอกมาก็ไม่มีเพราะอะไรไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมก็พอเพียงเขาบังคับในตัวตกเลยใช่ไหมจะกินอย่างโน้นกินอย่างนี้ไม่ได้แล้วเขาใส่บาตรมาเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นจะพี่พิเศษก็อื่นไม่ได้แน่ๆคือคำว่าพอเพียงใช่ไหม พระเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์ก็แล้วนะยิ่งสายหลวงปู่มั่นเนี่ยที่อยู่ในป่าในโลกอะมีแต่ผลไม้อาหารไม่ปานนี่นะก็อยู่แล้วได้พอรู้จักคำว่าพอเพียงไม่ดิ้นรนไม่ต้องขนขวายอะไรนั้นการที่เรามาปฏิบัติหรืออะไรเนี่ยนะเราก็ต้องเรียกเราต้องใช้เราปฏิบัติแล้วนะเราก็ต้องทำนะเพื่อให้ดูตัวเองคําว่าเราเอามาใช้คําว่าพอเพียงนะก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะเขาสงสารลูกเขารักลูกนะก็เลยบอกว่าจะไปสร้างความจนให้ครอบครัวให้ลูกหลานมันต่อไปแล้วก็รู้จากการ
เออเจออะไรก็อย่าไปสนับสนุนมันใช้ของคนไทยเราจะไม่ขาดทุนการค้าเนาะไม่ต้องไปโน่นไม่ต้องเอาหรูๆไม่ต้องเอาเบนเนมไม่ต้องเอาก็เมืองนอกหรอกเมืองไทยก็สวยอยู่แล้วป่านนี้อยู่แล้วใช่ไหมไอเนี้ยท่านก็พิจารณาให้เราเยอะใช่ไหมตอนนั้นการที่เรามาหรือการปฏิบัตินั่นแหละถ้ามีสติทั้งหมดแล้วพิจารณาและเราจะเข้ากับธรรมะได้ตลอดเลยใช่ไหม ธรรมะพระเจ้าบอกสติรู้กายรู้จิตของเรานะให้มีรู้กายรู้จิตถ้าเรารู้กายรู้จิตเราจะไม่ทะเลาะกับใครเราจะไม่เดือดร้อนกับใครนะเราจะไม่นั่นกับใครเพราะอะไรอ่ะมาเรารู้จักตัวเองรู้คําว่าพอนะมีความว่าพอใช่ไหมเราไม่รู้การเพ้อเจ้ยเราฟุ่มเฟือยคือว่าพอ
นั้นการฝึกการพอเนี่ยก็อาศัยสตินี่เนี่ยที่มาคุมมหาสติปัฏฐานสูตรนี่เนี่ยมาเราความว่าพอเพียงแล้วเนี่ยแต่บุญเนี่ยเราพอไม่ได้นะบุญมันเป็นนามธรรมเราก็ทําไปเยอะเมื่อทําไปถึงแล้วแต่คำว่าพอเนี่ยแต่คำว่าหยุดเลยพอแล้วถึงฝั่งแล้วนะคําว่าพอที่นี้ของบุญก็คืออะไรอ่ะคือพระอรหันต์แล้วนี่คือพอ ถ้ายังตราบใดยังไม่ถึงพระอรหันต์ต้องทําไปตลอดชีวิตนี่แหละหายใจเข้าก็ต้องรู้ตลอดหายใจออกก็ต้องรู้ตลอดนั่นแหละถ้าตายแล้วไม่หายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละแสดงหมดบุญตรงนั้นแล้วเราต้องทําถึงหายใจเข้าหายใจออกดูตลอดเวลาสร้างบุญสร้างกุศลให้มีสตินะเพราะทําไมเราต้องทํายังไงต้องมีสติหายใจเข้าหายใจออกก่อนที่จะตายเราต้องทำสิเมื่อขณะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจรู้หยาบยาวสั้นละเอียดยังไงนะเราพิจารณาอันนั้นไปเลยเป็นบุญเป็นคําสั่งสอนพระเจ้าใช่ไหมก็
ใจมันร้อนใจไม่เคยภาวนาเลยใจขาดสติตลอดเมื่อใจมันกวนกวายใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันไปกับความเล่าร้อนไปกับเวทนา มันทุกข์ไปเอาเรื่องเก่าๆที่ทําไว้คือวิบากกรรมที่ทําไว้นึกแต่เรื่องที่ไม่ดีแต่ดีๆไม่เข้ามานะติดก็ดิ้นรนตาก็ปนเนี่ยตายหรือก็ไปไม่ดีเพราะมันไม่มีพุทโธไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวผู้ตื่นผู้รู้ไม่มีตัวผู้ตื่นไม่มีเพราะไม่รู้กายของตัวเองเลยไม่เห็นจิตของตัวเองว่าจิตก็เองกําลังหลงทางอยู่ จะมาเห็นกายเวทนาเกิดขึ้นแต่ไม่เห็นจิตของตัวเองเห็นแต่เวทนาเกิดขึ้นเห็นแต่เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าเราสะสมไปมากเข้ามักเข้าและขันห้ามันก็แสดงฤทธิ์ก่อนตายคืออะไรอ่ะสัญญาจำได้หมายรู้ว่าปีนั้นปีนี้ไปสร้างบาปไปทะเลาะไปขโมยไป ไปจี้ไปป้นอะไรต่ออะไรสิ่งที่ไม่ดีไปโกงเขามาอะไรเขามาจำได้หมดเพราะมันจะเข้ามาสัญญาก่อนตายท่านนั้นเรามาฝึกนี่ก็เรียกว่าทำตัวให้พร้อมนะเดี๋ยวพุทธเจ้าท่านกล่าวเอาไว้นะแต่ปัจฉิมวาจานะว่าทำถึงให้พร้อมเถิดผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาท นั้นเราก็ต้องทําบุญเราตลอดไปจะเป็นของหยาบก็ดีของละเอียดก็ดีทานก็ดีศีลก็ตรักษาภาวนาก็ต้องเอาเพื่อละความโกรธความโลภความหลงละราคะนะตั้งละไอ้ตรงนี้ในการปฏิบัติให้ละตรงนี้นะเมื่อละตรงนี้แล้วนั่นเนี่ยเนื่องทางไปสู่แสงสว่างนั่นแหละพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจของเราพระธรรมก็อยู่ที่ใจของเราพระสงฆ์ก็จะอยู่ที่ใจของเราคือพระอรหันต์ตรงก็อยู่ที่ใจเมื่อใจเราเป็นพระเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเนี่ยคือทางบุญทางกุศลเหมือนที่หลวงปู่สว่านเอาพระวันนี้ใจนะม
นะจรณังกัจฉามินี้นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราก็สมควรแก่เวลานะก็เอวังนะเดี๋ยวมีอาจารย์จรัญมาต่อนะโยมนะใครจะไปฟังเรื่องละเอียดละออก็ฟังอาจารย์จรัญนะอาตมาเรื่องหยาบๆมานะนะใครเป็นกลับก็เดี๋ยวก็มาฟังกันแล้วกันนะต่อจะอาตมา ครบแล้วนะเที่ยงคืนเขาจะไปห้องน้ำห้องท่าอาตมาให้10 นาทีเดี๋ยวอาจารย์จรัญท่านก็มาจะได้ก็ยังไม่ถึงเที่ยงคืนอยู่อีก10 นาทีให้ญาติโยมเข้าห้องน้ำห้องท่าให้สบายใจหน่อยใช่ไหมไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยแล้วก็มาต่อฟังเหอะครูบาอาจารย์กี่องค์ยังได้กำไรอย่างเดียวท่านมีธรรมะพระเจ้าทั้งนั้นเนี่ยทางบุญทางกุศลให้